คุณให้ความหมายของคำว่าสำเร็จว่าอย่างไรคือความร่ำรวยใช่ไหมคือการมีสุขภาพดีใช่ไหมคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นให้ดีขึ้นใช่ไหมมีมากมายหลากหลายนิยามอันที่จริงแล้วการสอหาความสำเร็จก็เหมือนกับการเล่นเกมนัดสำคัญเป็นเกมที่ไม่มีความแน่นอนแต่เรามีข่าวดีวันนี้เรามีหนทางที่จะนำคุณสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะให้นิยามมันว่าอย่างไรความสำเร็จเริ่มต้นได้ตั้งแต่บัดนี้ลองถามคนหลายพันคนทั่วโลกที่ได้เดินอยู่บนเส้นทางนี้แล้วพวกเขาจะบอกคุณว่าเส้นทางนี้เป็นตัวที่จะพลิกเปลี่ยนเกมให้คุณในตอนนี้ผู้เล่นที่อายุน้อยฉลาดกระตือรือร้นในวงการขายตรงมีจำนวนเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลคนนับหมื่นคนทั้งหนุ่มสาวและสูงวัยได้เปลี่ยนเกมชีวิตของพวกเขาแล้วอย่างการไม่มีหนี้การวางแผนท่องเที่ยวสุดประทับใจหรือการมีเงินมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตผู้เล่นตัวหลักเหล่านี้ได้กระจายอยู่ใน85ประเทศทั้งหมดในเวลาน้อยกว่า4ปีตอนนี้ด้วยอัตราการเติบโตที่น่าทึ่งแบบนี้บริษัทที่มีนวัตกรรมได้นำผู้คนอย่างเช่นคุณและโอกาสธุรกิจที่สามารถทำได้อย่างแท้จริงที่สุดมารวมกันในที่เดียวจินตนาการดูสิทีมงานทั่วโลกที่ร่วมกันแบ่งปันความปรารถนาดีที่จะช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จแผนธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยโครงสร้างธุรกิจที่พัฒนาในระดับสูงสุดให้มากถึง6หนทางในการสร้างรายได้ยิ่งกว่านั้นด้วยวิทยาการล้ำหน้าของระบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ชนิดใดสามารถชะลอกระบวนการชราในระดับเซลล์ฝืนบำรุงความอ่อนเยาว์ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ในสาขาชะลอความชราที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทีมหนึ่งนี่คืออุตสาหกรรมที่มีปริมาณความต้องการพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วทั่วโลกและคาดหมายว่าจะแต่ยอดขายระดับ 300,000 ล้านภายใน3ปีข้างหน้าคุณสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้และเริ่มต้นแชร์กับผู้อื่นได้ทันทีทีนี้คุณพร้อมแล้วรายได้มากขึ้นอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้นสนุกกับชีวิต3ขั้นตอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดียิ่งขึ้นบุคลากรแผนงานผลิตภัณฑ์นี่คือวิธีที่พวกเขาพลิกเปลี่ยนเกมนี่คือวิธีที่พวกเขาค้นพบความสำเร็จเจอร์เนสขอต้อนรับสู่คนรุ่นเยาว์สวัสดีครับทุกท่านครับและในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคในการสปอนเซอร์นะครับหรือเทคนิคในการ STP โดยใช้เล่ม iPerl นั่นเองซึ่งเล่ม iPerl เนี่ยทุกท่านจะได้รับอยู่แล้วนะครับเมื่อทุกท่านนะครับเปิด iBox ขึ้นมานะครับก็จะมี iPerl อยู่ทุกท่านนะครับทีนี้นะครับในการสปอนเซอร์จริงแล้วเนี่ยจะมีสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงอยู่นะครับไม่กี่อย่างเองนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราควรจะต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของการใช้เวลานะครับเพราะว่าในการ STP แต่ละครั้งนะครับไม่ควรที่จะใช้เวลานะครับเกิน30นาทีหรือเกิน45นาทีนะครับเพราะว่าถ้าเกินกว่านี้เนี่ยการสปอนเซอร์มันอาจจะยาวเกินไปนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงในสิ่งที่2ก็คือให้เราพึงระลึกเสมอครับว่าเราจะพูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟังเท่านั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าแล้วเราจะควรจะพูดสิ่งไหนดีสิ่งไหนเขาอยากฟังหรือสิ่งไหนเขาไม่อยากฟังเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องใช้ประสบการณ์ในการออกไปทำการ STP บ่อยๆจนเกิดความชำนาญนะครับเพราะในการ STP แต่ละครั้งนะครับท่านก็จะพบเจอผู้คนในแต่ละแบบที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับจะพัฒนาทักษะสกิลของเราในการวิเคราะห์คนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นจะทำให้เรานะครับเมื่อเราไปเจอเคสถัดไปเนี่ยเราจะรู้ได้ง่ายมากๆเลยว่าอ๋อสำหรับเคสนี้นะครับเราควรจะพูดแค่เรื่องนี้ก็พอแล้วนะครับหรือควรพูดแค่เรื่องนี้ก็พอแล้วเรื่องนี้ข้ามได้เลยพูดจุดนี้ให้โดนเขาจุดนี้ไม่โดนเขาไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกสิ่งนึงครับที่ต้องพึงระลึกอยู่ตลอดเวลานะครับก็ให้เราเองนะครับมันสังเกตสีหน้าและแววตาของเขาเป็นระยะเพื่อที่จะสังเกตนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่นั้นเนี่ยเขาดูแววตาและเขามีความสนใจในสิ่งที่เรากำลังพูดไหมถ้าเขาสนใจนะครับให้เราเน้นตรงนั้นเยอะๆนะครับแต่ถ้าตรงไหนดูแล้วเนี่ยเขาไม่สนใจนะครับเขาแสดงท่าทางตาดูลอยๆไม่ค่อยได้สนใจตรงที่เราพูดนะครับเราสามารถเบนความสนใจโดยการข้ามเป็นสิ่งที่เขาสนใจได้เลยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะเราจะสังเกตยังไงล่ะดูยังไงแววตาดูยังไงสนใจดูยังไงไม่สนใจเช่นเดียวกันครับก็จะเกิดจาก
ทักษะของความชำนาญนะครับในการที่ท่านสั่งสมประสบการณ์ในการออกไป STP นั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าเพียงไม่กี่เคสเนี่ยมันก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีทักษะในการวิเคราะห์คนได้แล้วทีนี้นะครับถ้าผมจะแบ่งสเต็ปในการ STP ออกมานะครับผมจะแบ่งให้คร่าวๆนะครับเป็น5สเต็ปนะครับสเต็ปที่1นะครับคือในเรื่องของการขั้นตอนในการเล่าเรื่องของบริษัทนะครับสเต็ปที่2นะครับคือสเต็ปในการเล่าเรื่องของสินค้าสเต็ปที่3นะครับสเต็ปในการเล่าเรื่องของผลการใช้ผลิตภัณฑ์สเต็ปที่4นะครับก็คือสเต็ปในการเล่าแผนธุรกิจนะครับสเต็ปสุดท้ายก็คือสเต็ปในการปิดสมัครดังนั้นนะครับถ้าผมแบ่งออกเป็น5สเต็ปนะครับ1 2 3 4 5นะครับไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะต้องเล่าเรื่อง STP นะครับสปอนเซอร์โดยการไล่สเต็ปตั้งแต่1 2 3 4 5เรียงไปไม่จําเป็นนะครับเราอาจจะเริ่มที่2 3แล้วกลับมา1แล้วกลับมา4 5อะไรนี้ก็ได้นะครับเราจะเริ่มที่ตรงไหนก็ได้หรือบางส่วนเราจะข้ามไปเลยก็ได้1แล้วไป3แล้วไป5เลยก็ได้หรือเราจะเล่าแค่สินค้าแล้วก็ปิดสมัครเลยก็ได้หรือเราจะเล่าแค่แผนแล้วปิดสมัครเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับไม่ฟิกนะครับแล้วแต่นะครับว่าดูแล้วเนี่ยเขาต้องการสิ่งไหนแต่ถ้าเขาต้องการหมดแล้วก็เล่าหมดทุกสเต็ปแค่นั้นเองนะครับเพราะมีบางเคสด้วยซ้ำนะครับว่าเขามาถึงปุ๊บเนี่ยใจเนี่ยอยากที่จะสมัครอยู่แล้วนะครับเพราะพร้อมอยู่แล้วนะครับอยากที่จะสมัครแล้วเราก็ข้ามสเต็ป1 2 3 4ไปเลยไปเริ่มที่สเต็ป5เลยครับปิดสมัครเลยเอาแพ็คเกจให้เลือกได้เลยนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับพึงระลึกเสมอนะครับว่าไม่ได้ฟิกนะครับอยู่ที่ตรงไหนก็ได้นะครับเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการอะไรนั่นเองโอเคครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจำลองในการสปอนเซอร์จริงนะครับจำลองเหมือนกับเป็นเหตุการณ์จริงนะครับในการ STP เลยครับเพื่อนๆเคยได้ยินชื่อของ Genesis Global ไหมครับครับบริษัท Genesis Global นะครับเปิดทำการที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วทุกวันนี้นะครับบริษัท Genesis เนี่ยได้ขยายสาขาเปิดไปแล้วมากกว่า100ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งบริษัท Genesis นะครับเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพและความงามโดยตรงเลยนะครับซึ่งไปเสร็จไม่ได้เลยนะครับว่าเทรนทุกวันนี้เนี่ยเทรนของธุรกิจเนี่ยมันเป็นเทรนในยุคของในเรื่องของธุรกิจสุขภาพและความสวยความงามแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะผู้คนนะครับต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีผู้คนต้องการที่จะมีหน้าตาที่ดีนะครับดังนั้นนะครับเทรนในเรื่องของสุขภาพและเทรนในเรื่องของความสวยความงามเนี่ยจะไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้แน่นอนนะครับซึ่งพอลเซนต์พิวเซอร์นะครับได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันนะครับเขาได้บอกไว้เลยนะครับว่าธุรกิจที่จะมาแรงทุกวันนี้นะครับหนึ่งคือต้องเป็นธุรกิจโฮมเบสบิสเนสหมายความว่าคุณอยู่ที่บ้านก็ทำธุรกิจได้นะครับ2คือต้องเป็นธุรกิจที่สามารถดำเนินการผ่านอีคอมเมิร์ซได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ส่วนไหนของโลกนะครับเราอยู่ตรงไหนก็ตามแล้วก็สามารถทำธุรกิจได้และ3ต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเวลเนสนะครับก็คือธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านความสวยความงามและสุขภาพนั่นเองนะครับซึ่งเจอเนสนะครับไม่ได้ตรงแค่ข้อใดข้อหนึ่งนะครับแต่เจอเนสเนี่ยตรงกับทั้ง3ข้อนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าจะกล่าวถึงคำว่าสเต็มเซลล์นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับคงจะเคยได้ยินคำว่าสเต็มเซลล์มาก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากวงการแพทย์นะครับหรือวงการความงามก็แล้วแต่นะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับในวงการความงามเนี่ยสเต็มเซลล์เนี่ยมีบทบาทมากๆเลยนะครับเพราะเราจะเห็นได้เลยครับว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านเลยครับทำการฉีดสเต็มเซลล์นะครับหลังจากฉีดมาแล้วปุ๊บก็ทำให้เขาดูเด็กลงนะครับดูสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับดูอ่อนกว่าวัยตลอดเวลานะครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกวันนี้นะครับสเต็มเซลล์นะครับมีบทบาทมากๆเลยในเรื่องของวงการคอสเมติกนั่นเองทีนี้ถามว่าในการใช้สเต็มเซลล์นะครับทุกวันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้อย่างถูกกฎหมายหรือยังนะครับก็ต้องบอกว่าใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับเพราะว่าเมื่อปี2009นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับได้ผ่าร่างกฎหมายการใช้สเต็มเซลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าบริษัทใดก็ตามนะครับที่ดำเนินการเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจสเต็มเซลล์นะครับสามารถดำเนินการได้ละนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2009นั่นเลยทำให้นะครับวันที่9เดือน9ปี2009นะครับบริษัท Genesis ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยบุคคล2ท่านนี้ก็คือคุณแรนดี้เรและคุณเวนดี้ลูอิสนั่นเองนะครับ Genesis นะครับทำการเปิดเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่ากระโดดขึ้นมาติดท็อป100ของโลกนะครับท็อป100ของการจัดอันดับของ DSA นะครับ Direct Sales Associate นั่นเองนะครับก็เข้ามาติดท็อป100จากบริษัท
ทั่วโลกเลยนะครับเป็นหมื่นบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เปิดมาทำการมาแล้วเป็น10ปีก็ตามนะครับ Genesis เพิ่งเปิดแต่ว่าทุกวันนี้เบียดขึ้นมาอยู่ท็อป100แล้วนะครับและล่าสุดนะครับเพิ่งได้รางวัล Rising Star Award นะครับอันดับ3เพื่อคือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงบริษัทที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดนะครับเป็นอันดับ3ของโลกนั่นเองมาดูในส่วนของ product กันนะครับ product ของ Genesis ต้องบอกว่าทุกตัวนะครับเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยดร. นาธาน นิวแมนนะครับดร. นาธาน นิวแมนเนี่ยเป็นศัลยแพทย์ชื่อดังชาวอเมริกันนะครับอยู่ที่ Beverly Hills ที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งท่านนะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งธนาคารสเต็มเซลล์โลกด้วยนะครับและดร. นาธานเนี่ยก็ทำการรักษานะครับด้วยสเต็มเซลล์นะครับทำศัลยกรรมนะครับฉีดเซลล์นะครับให้กับดาราฮอลลีวูดหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่อเมริกานะครับซึ่งเทคโนโลยีของดร. นาธานนะครับถูกต่อยอดมาจากรางวัลโนเบลทั้ง3สาขาเลยนะครับฉะนั้นนะครับคุณมั่นใจได้เลยว่าโปรดักต์ของ Genesis เนี่ยมีรางวัลโนเบลเป็นเครื่องการันตีคุณภาพนะครับทีนี้ในส่วนของโปรดักต์นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเซรั่มนะครับหมวดสกินแคร์นะครับมีตัวเซรั่มมีตัวมอยเจอร์เดย์ครีมนะครับตัวทากลางวันและก็ตัวทากลางคืนนะครับหรือไนท์ครีมนะครับและตัวล้างหน้านะครับและมาร์คหน้านะครับอัลติเมทลิฟติ้งมาร์คนะครับในหมวดของสกินแคร์เนี่ยมีอยู่5ตัวนะครับแล้วก็ในหมวดของบอดี้แคร์นะครับก็มีบอดี้โลชั่นและก็ตัวอาบน้ำนะครับแล้วก็ในหมวดของซัพพลีเมนต์ฟู้ดนะครับก็จะมีตัว A4 ตัว BPB Reserve ซึ่งเป็น Resveratrol นะครับ Finity นะครับเป็น Telomerase นะครับ Propectin เป็นล้างพิษนะครับสูตรล้างพิษแล้วก็ตัวกาแฟนะครับก็ต้องบอกว่า product ของ Genesis นะครับก็จะครอบคลุมเลยนะครับในเรื่องของทั้งตัวเลยนะครับทั้งในเรื่องของความงามนะครับจนถึงสุขภาพซึ่ง product แต่ละตัวนะครับเพื่อนๆจะสามารถศึกษาได้จากCD product ซึ่งอยู่ในชุด iBox นั่นเองนะครับแล้วสินค้านะครับดีไม่ดีนะครับก็ต้องมาวัดกันที่ผลการใช้นะครับมาดู case study กันเลยนะครับอย่างท่านแรกนะครับมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยตีนกานะครับผิวไม่เรียบนะครับเป็นหลุมสิวหลังจากใช้เพียงแค่2เดือนกว่าแค่นั้นเองนะครับก็ทำให้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยดูเด็กลงชัดเจนเลยนะครับผิวหน้าดีขึ้นชัดเจนเดี๋ยวมาในเคสนี้นะครับปัญหาเรื่องรอยตีนกานะครับผิวไม่เรียบร่องแก้มนะครับหลังจากใช้เป็นแค่ระยะเวลาไม่นานก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะฮะเด็กลงชัดเจนเลยเพื่อนๆก็จะเห็นได้จากรูปเลยนะครับรอยย่นที่หน้าผากนะครับใต้ตาร่องแก้มนะครับหลังจากใช้ไม่นานก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับอันนี้รอยตีนกานะครับดีขึ้นชัดเจนอันนี้ชื่อคุณเปิ้ลนะครับดาราหน้านะฮะก็มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าค่อนข้างกลมนะครับหลังจากใช้มาไม่นานนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าเรียวเองโดยที่ไม่ต้องไปโบท็อกซ์ไม่ต้องไปร้อยไหมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับและปัจจุบันก็ทำธุรกิจเจเนสนะครับรับรายได้ต่อเดือนเกือบๆ1ล้านบาทต่อเดือนเลยนะครับสำหรับท่านนี้นะครับอันนี้ผิวมันนะครับค่อนข้างเป็นคนผิวมันแล้วก็มีริ้วรอยนะครับจางๆนะครับหลังจากใช้ไม่นานก็ริ้วรอยก็หายแล้วก็ผิวหน้าความชุ่มชื้นแล้วก็กลับมาเป็นปกติเคสสิวนะครับสิวอักเสบใช้แล้วก็สิวยุบนะครับใช้แล้วสิวยุบนะฮะเคสฝ้านะครับใช้แล้วฝ้าจางลงชัดเจนเลยนะครับใช้แล้วฝ้าลดลงนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าปัญหาหน้าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับล้วนแต่เกิดจากการที่ว่าเซลล์เสื่อมสภาพทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นพอได้ใช้ลูมิเนสไปแล้วเนี่ยก็ทำการฟื้นฟูเซลล์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้าจะเป็นปัญหาเรื่องสิวหรือจะมีริ้วรอยอะไรก็ตามนะครับก็จะช่วยได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอย่างเคสนี้นะครับคุณหลิงสิริพรตั้งมิตรประชานะครับก็เป็นนักธุรกิจระดับพันล้านนะครับของประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าจากหน้ากลมนะครับก็กลับลงมาหน้าเรียวเองโดยที่ไม่ต้องร้อยไหมนะครับไม่ต้องโบท็อกซ์เลยนะครับแล้วก็คุณวงปากานะครับนักธุรกิจระดับร้อยล้านเหมือนกันนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างนะฮะท่านก็เรียกว่าจากหน้ากลมๆนะครับก็ใช้แล้วก็หน้าเรียวชัดเจนเลยโดยที่2รูปนี้น้ำหนักตัวเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าใช้แล้วหน้าเรียวนะครับใต้ตาใต้ตาถุงใต้ตาลดลงอย่างชัดเจนนะครับท้องลายลองทาเทสโดยการทาครึ่งท้องนะครับก็ปรากฏว่าหายลายครึ่งท้องชัดเจนเลยนะครับดังนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ของ Genesis นะครับอย่างที่บอกครับเซตเดียวนะครับได้ทุกปัญหาเลยครับแก้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิวริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำแผลเป็นนะครับอะไรก็ตามนะครับ
เกิดจากเซลล์เสื่อมสภาพทั้งนั้นนะครับถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุนะครับผิวเราก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือผลการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตผลของผลิตภัณฑ์เจเนสันเองนะครับทีนี้มาถึงในเรื่องของแผนบ้างนะครับในเรื่องของแผนรายได้เนี่ยแต่ก่อนที่ผมจะเข้าถึงแผนรายได้นะครับผมอยากที่จะเขียนโครงสร้างให้คุณได้เห็นก่อนว่าในวันนี้นะครับโครงสร้างของธุรกิจเจเนสันเป็นยังไงนะครับซึ่งในแผนธุรกิจทั่วไปนะครับมักจะเป็นแผนแบบนี้นะครับก็หมายความว่านี่คือตัวเราเมื่อเราไปขยายเครือข่ายนะครับเราไปชวนใครมาเพื่อนก็ตามนะครับเราไปชวนเพื่อนชวนญาติพี่น้องเรามานะครับสายที่1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็นการขยายเครือข่ายรอบตัวนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากที่จะมีรายได้มากเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราต้องขยายจำนวนสายงานมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับแต่ในธุรกิจเจเนสแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ว่าเราอยากที่จะมีรายได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านก็ทำเพียงแค่2สายงานเท่านั้นเองเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่คือตัวเราเราไปแนะนำเพื่อนมานะครับใน A ใน B A อยู่ซ้าย B อยู่ขวานะครับสมมุติว่าเราแนะนำคนได้อีกคนหนึ่งนะครับไม่ต้องไปเปิดสายงานที่3ครับเราวางต่อเราไปใต้ A เลยใน C นะครับถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าแผนที่เนี่ยเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าเราไปแนะนำ C เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามานะครับถูกวางลงไปใต้ A เนี่ยA ถือว่ามี C เป็นทีมงานด้วยนะครับโดยที่ว่าแม้แต่ A ไม่ได้ชวนก็ตามนะครับแล้วทีนี้ถ้า A ต้องการจะไปขยายธุรกิจต่อนะครับ A ไปชวนเพื่อนมาก็วางต่อลงไปใต้ C ลงไปได้เลยอย่างนี้แหละครับช่วยเหลือกันแบบนี้แหละฮะเช่นเดียวกันครับในวันนี้นะครับคุณอาจจะเห็นว่าอยู่ๆก็มีใครไม่รู้มาอยู่ภายใต้สายงานพอไปดูปุ๊บปรากฏว่าเป็นผู้แนะนำเนี่ยครับวางลงมาให้นะครับคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นทีมงานคุณด้วยเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาไปขยายธุรกิจนะครับขยายสายงานทุกคนทำได้2สายหมดเลยนะครับเขาขยายเท่าไหร่ก็ตามนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับใครก็ตามที่อยู่ภายใต้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเราจะเป็นคนที่เราชวนเองก็ได้หรือเราไม่ได้ชวนก็ได้นะครับทุกบาททุกสตางค์ทุกคะแนนที่เกิดขึ้นนำมาคำนวณคอมมิชชั่นให้เราทั้งหมด 100% เต็มนะครับนี่คือโครงสร้างคร่าวของธุรกิจเจเนสทีนี้นะครับลองมาดูในเรื่องของการเริ่มต้นกันบ้างนะครับว่าแพ็กเกจในการสมัครแต่ละแบบนั้นมีอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับมีให้เริ่มอยู่ด้วยกัน5แพ็กเกจเริ่มที่เมมเบอร์นะครับตรงนี้คือราคานะครับ Basic Supreme Jumbo และ Ambassador นั้นนะครับสูงสุดของธุรกิจเจเนสก็คือแพ็กเกจ Ambassador นั่นเองทีนี้ความแตกต่างของแต่ละแพ็กเกจอยู่ที่อะไรนะครับ1คือจำนวนสินค้าที่จะได้รับ2ก็คือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนธุรกิจนะครับก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นนะครับมันเหมือนกับคอนเซ็ปต์ที่คุณจะเปิดธุรกิจนั่นเองถ้าวันนี้คุณจะต้องเปิดธุรกิจนะครับอยากที่จะเปิดร้านใหญ่หรือร้านเล็กนะครับถ้าเปิดร้านเล็กแน่นอนครับรายได้ก็จะต้องน้อยกว่าแน่นอนถ้าเปิดร้านใหญ่รายได้ก็จะเยอะกว่านั่นเองนะครับทีนี้นะครับอย่างเช่นสิทธิประโยชน์ในแต่ละข้อนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับการเข้าร่วมส่วนแบ่งโฟลเดอร์ทุกวันนี้นะครับเจเนสเปิดไปแล้วมากกว่า100ประเทศดังนั้นเนี่ยมียอดขายทั่วโลกเกิดขึ้นครับทีนี้ยอดขายทั่วโลกนะครับเจเนสก็จะทำการดึงมา 2% นะครับมาแบ่งจ่ายให้คนที่เป็นโฟลเดอร์นะครับและก็จ่ายให้เราทุกไตรมาสนั่นเองทุกๆ3เดือนนะครับดังนั้นถ้าใครเข้าร่วมเป็นโฟลเดอร์นะครับอารมณ์เหมือนกับคุณเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเลยนะครับแล้วก็รับส่วนแบ่ง 2% ทุกๆ3เดือนทุกๆไตรมาสนั่นเองแต่คนที่จะเข้าร่วมเป็นฟาวเดอร์ได้นะครับต้องสมัครแอมบาสเดอร์เท่านั้นนะครับแพ็กเกจอื่นเข้าร่วมไม่ได้นะครับทีนี้ข้ออื่นนะครับอย่างเช่นประกันหรือเว็บไซต์อันนี้ก็ได้หมดนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของรายได้7ข้อกันบ้างนะครับก็ความแตกต่างก็จะแตกต่างกันที่สิทธิประโยชน์นะครับที่ได้รับในเรื่องของแผนรายได้แน่นอนครับแอมบาสเดอร์ก็คือได้รับครบทุกข้อเลยนะครับทีนี้แต่ละข้อเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังข้อที่1ครับรายได้จากการขายปลีกดังนั้นครับเมื่อคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกและนำไปขายได้ในราคาขายปลีกนั่นเองซึ่งจะมีกำไรอยู่ประมาณ 20-40% นะครับแต่กฎเพียงแค่ข้อเดียวเลยคือคุณห้ามขายตัดราคาสมาชิกเท่านั้นเองนะครับทีนี้ในรายได้ข้อที่2เรียกว่า Fast Start Bonus ข้อนี้เหมือนเป็นค่าแนะนำครับดังนั้นนะครับเมื่อคุณมีแนะนำใครก็ตามนะครับเข้ามาในธุรกิจนะครับเขาจะสมัครแพ็กเกจไหนก็ได้นะครับตั้งแต่เมมเบอร์จนถึง Ambassador เลยนะครับเราก็จะมีค่าแนะนำตามแพ็กเกจนั้นๆนะครับที่เราจะได้รับนะครับเช่นเราแนะนำได้1 Ambassador นะครับเราก็ได้ค่าแนะนำ 8,750 นะครับคิดอย่างง่ายๆเลย
และได้ข้อ3เรียกว่าไซเคิลโบนัสนะครับและได้ข้อนี้เนี่ยเกิดจากการที่สายงานของเรานะครับซ้ายขวานะครับขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีคะแนนเกิดขึ้นแล้วก็นำคะแนนมาคิดให้เราตลอดนะครับคิดให้เราตลอดเวลาเลยนะครับโดยจะจ่ายให้ไซเคิลละ 1,225 นะครับแล้วก็สูงสุดไม่เกิน 3.9 ล้านนะครับทีนี้ได้เข้าใจมากขึ้นผมจะเขียนให้ดูว่าคะแนนจะมาจากไหนได้บ้างเช่นนะครับเกิดคนนี้นะครับไปแนะนำสมาชิกมาเพิ่มก็มีคะแนนเกิดขึ้นนะครับแนะนำสมาชิกเพิ่มก็มีคะแนนเกิดขึ้นแนะนำสมาชิกเพิ่มมีคนสมัครใหม่เพิ่มก็มีคะแนนเกิดขึ้นหรือแม้แต่เครือข่ายของเรานะครับที่มีอยู่แล้วนะครับเขาใช้เซรั่มหมดแล้วเขาไปซื้อเซรั่มใช้นะครับก็มีคะแนนเกิดขึ้นเขาไปซื้อล้างหน้ามาใช้นะครับก็มีคะแนนเกิดขึ้นดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครที่เกิดขึ้นหรือมีใครก็ตามนะครับภายใต้องค์กรเรานะครับซื้อสินค้านะครับก็จะมีคะแนนเกิดขึ้นหมดก็จะนำคะแนนมาคำนวณคอมมิชชั่นให้คุณหมดเลยนะครับนี่คือข้อไซเคิลโบนัสทีนี้ข้อที่4เรียกว่าแมทชิ่งโบนัสนะครับข้อนี้เนี่ยมีการนับเจเนเรชันนะครับเช่นเมื่อเราไปชวนใครเข้ามานะครับถ้าเราชวนด้วยตัวเราเองนะครับก็จะถือว่าเป็นเจเนเรชันที่1นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เราชวนมานะครับเขาไปแนะนำต่อก็ถือว่าเป็นเจเนเรชันที่2โดยที่แมทชิ่งที่นี่เนี่ยคิดให้7ชั้นนะครับโดยที่คิดให้ตั้งแต่ 20-30% นะครับเลเวล 25% 10% แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับชั้นที่1ชั้นที่2 3 4 5 6และ7นะครับโดยที่แมทชิ่งที่นี่นะครับเราจ่ายให้ชั้นที่1นะครับ 30%ชั้นที่2 15% ชั้นที่3 10% ชั้นที่4 5% ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปแนะนำ A เข้ามานะครับแล้วถ้าเกิดว่า A มีรายได้ 100,000 บาทนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราจะมีรายได้อยู่ที่ 30% ของ 100,000 นะครับเป็นค่าลิขสิทธิ์ก็คือ 30,000 นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่า A ไปแนะนำ B มานะครับ B มีรายได้ 100,000 เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ค่าลิขสิทธิ์จากชั้นที่2 15% ก็คืออีก 15,000 บาทแล้วถ้าเกิดว่า B เข้าไปแนะนำ C ต่อครับเป็นชั้นที่3ของเราแล้ว C มีรายได้อีก 100,000 บาทเราก็ได้ค่าลิขสิทธิ์ในชั้นที่3นะครับอีก 10% ก็คืออีก 10,000 บาทแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับมันจะได้เยอะกว่านี้มากๆเพราะงี้ครับเพราะว่าเครือข่ายโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะโตด้วยรูปแบบนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ชั้นที่6และชั้นที่7นะครับอันนี้ผมคำนวณให้โดยทางคณิตศาสตร์นะครับอย่างเช่นคุณมีคนรู้จักนะครับผมเชื่อว่าทั้งชีวิตนี้ยังไงคุณก็มีคนรู้จักเกิน5คนแน่นอนนะครับสมมุติว่าคุณไปชวนหมดละคนรู้จักนะครับมีคนเข้ามาร่วมกับคุณด้วยแค่5คนนะครับมี5คนแล้ว5คนนะครับเขาก็มีคนรู้จักของเขานะครับคนละ5คนดังนั้นครับเขาไปแนะนำต่อนะครับหมายความว่าในชั้นที่2เรานั้นจะมีคนถึง25คนละแล้วถ้าทุกคนนะครับมีคนรู้จักเพียงแค่คนละ5คนแค่นั้นเองนะครับ25คนไปแนะนำคนละ5ชั้นที่3จะกลายเป็น125คนแล้วครับ125คนไปแนะนำคนละ5กลายเป็น625คนแล้วครับเป็น 3,000 กว่าคนเป็น 15,000 คนเป็น 70,000 กว่าคนเนี่ยครับเครือข่ายมันจะขยายโดยการทวีคูณแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยใน5คนนี้นะครับที่เป็นเจเนเรชันที่1ของเรานะครับ5คนนี้มีได้เท่าไหร่นะครับเราก็ได้ด้วยที่ 30% นะครับแล้ว25คนนี้นะครับมีได้เท่าไหร่นะครับในชั้นที่2เราได้ด้วยที่ 15% จากทุกๆหัวเลยนะครับ125คนได้เท่าไหร่นะครับก็คนละ 10% ต่อหัวนะครับอย่างนี้นะครับแมทชิ่งก็จะเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับธุรกิจนี้นะครับในระยะยาวนะครับรายได้ข้อนี้จะเป็นรายได้ที่มหาศาลมากๆนะครับและนั่นนี่คือแมทชิ่งโบนัสนะครับทีนี้มาถึงข้อ5นะครับก็คือข้อ one time bonus นะครับ
วันทำโบนัสได้เปรียบเสมือนกับรายได้ค่าขึ้นตำแหน่งเลยครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเป็นตำแหน่งใดๆก็ตามนะครับตั้งแต่เพิร์ลขึ้นไปนะครับจนถึงไดมอนด์เลยนะฮะแล้วเรามีคะแนนซ้ายและขวานะครับโดยดำรงคุณสมบัติ2เดือนติดกันนะครับเราจะได้รับเช็คเงินสดตั้งแต่ 70,000 3,500 ไล่ไปเรื่อยเลยนะครับเปรียบเสมือนรายได้ค่าขึ้นตำแหน่งนะครับทีนี้ข้อ6ครับพูลโบนัสสำหรับไดมอนด์นั่นเองนะครับก็เช่นเดียวกันทั่วโลกตอนนี้เปิดไปแล้ว100กว่าประเทศนะครับยอดขายทั่วโลกอีก 3% นะครับก็จะมาแบ่งให้กับคนที่เป็นตำแหน่งไดมอนด์อัพนะครับดังนั้นนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับถ้าเราขึ้นเป็นตำแหน่งไดมอนด์นะครับส่วนแบ่งตรงนี้เรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับก็เจอเนสไม่ได้ให้เพียงแค่ในเรื่องของเงินอย่างเดียวก็ให้คุณในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ทริปท่องเที่ยวที่เจอเนสจัดให้นะครับก็จะมี2ครั้งต่อปีนะครับเป็นการเที่ยวต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยแผนรายได้ทั้งหมดนะครับ7ข้อมีแค่นี้เองนะครับง่ายๆแล้วก็ลองดูครับว่าในแต่ละตำแหน่งนั้นมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อคุณเป็นเจดนะครับถ้าคุณเป็นเจดคุณก็จะมีรายได้เฉลี่ยที่ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 บาทต่อเดือนถ้าคุณเป็นเพิร์ลนะครับตำแหน่งที่2ก็มีรายได้เฉลี่ยที่ประมาณ 40,000 ถึง 80,000 บาทต่อเดือนเป็นตำแหน่งที่3นะครับก็มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 50,000 จนถึง 150,000 แล้วนะครับตำแหน่งที่3คือตำแหน่งแซฟไฟร์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าอยากมีรายได้6หลักนะครับในธุรกิจเจอร์เนสนะครับเป็นแค่ตำแหน่งที่3แค่นั้นเองครับก็จะมีรายได้6หลักแล้วนะครับก็เป็นข้อดีมากๆเลยครับเพราะว่าในวันนี้นะครับเมื่อคุณเข้ามาในธุรกิจเจอร์เนสนะครับยังไงก็ประสบความสำเร็จแน่นอนขอเพียงทำตามที่ระบบ Dacon System นะครับวางไว้ให้แค่นั้นเองนะครับเพื่อให้คือให้เราใช้ระบบนะครับแล้วก็สำเร็จ 100% นะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับระบบ Dacon System เหมือนเครื่องมือฮะสมมุติว่าวันนี้นะครับเราต้องการที่จะขุดหลุมกว้าง1เมตรแล้วก็ลึก1เมตรนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ระบบนะครับเราไม่ใช้เครื่องมือเราไปทำเองนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเอาซ่อมมาพยายามขุดดินให้มันได้หลุมตามที่เราต้องการแต่ในวันนี้นะครับถ้าคุณใช้ระบบ Dacon System นะครับไม่เหมือนกับคุณขับรถแบ็คโฮมาแล้วก็ตักดินเลยครับผมเชื่อว่าเพียงแค่ไม่นานนะครับก็ได้หลุมตามที่คุณต้องการละนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้เมื่อคุณเจอกับโอกาสของธุรกิจแล้วนะครับผมแนะนำให้คุณเริ่มเลยครับอย่าเสียโอกาสครับเพราะว่าแผนโครงสร้างแบบนี้นะครับเป็นลักษณะในการที่วางซ้อนช่วยเหลือกันลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับเมื่อคุณเข้ามาในวันนี้นะครับยังไงมีคนคอยช่วยเหลือคุณแน่นอนนะครับแล้วใครก็ตามนะครับที่เข้ามาหลังจากนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นทีมงานของคุณด้วยนะครับไม่ว่าเขาจะขยายธุรกิจใหญ่โตแค่ไหนนะครับมันถือว่าเป็นยอดธุรกิจของคุณด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอให้พร้อมก่อนจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วรอนะครับมาสมัครตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าไงครับทั้งที่เรารู้จักแต่วันนี้นะครับแต่เราเพิ่งมาสมัครวันนี้นะครับหมายความว่าเราเสียโอกาสนะครับกลายเป็นว่าคนเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นเรียกว่าถือว่าเราเป็นทีมงานของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขายไอเดียให้ฟังง่ายๆนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าอีก 3-5 ปีข้างหน้านะครับให้คุณจินตนาการไปเลยนะครับว่าใน 3-5 ปีข้างหน้านะครับเมื่อคุณเข้ามาร่วมในธุรกิจเจอร์เนสแล้วเนี่ยระยะเวลาผ่านไปนะครับแผนลักษณะแบบนี้นะครับหมายความว่าทุกคนทำเป็นแค่2สายงานนะครับแล้วก็วางซ้อนกันไปเรื่อยๆซ้อนกันไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดพลังทวีคูณขึ้นครับซึ่งจะทำให้ข้างหนึ่งของคุณนะครับจะมีคนเป็นหมื่นๆคนเลยนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับว่าถ้าสมมุตินะครับข้างละ 5,000 คนนะครับทุกคนไปซื้อเซรั่มใช้กันคนละ1ขวดต่อเดือนนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนแล้ว